ันนี้นะคะลูกค้าแบบว่าคือแบบคือลูกค้าแบบเหมือนพี่สาวเลยอะคือความที่ว่าเขามาตัดผมกับเรานะคะตั้งแบบหลายปีแล้วแล้วก็เขาก็มีอะไรที่ดีให้เราตลอดเลยเราก็ประทับใจแบบลูกค้าคนนี้มากๆเลยค่ะก็เราอยากเรารู้สึกว่าเราแบบตัดผมให้เขาเรารู้สึกว่าอบอุ่นแล้วเวลาเขาพูดเวลาเขาคุยกับเรารู้สึกว่าเขาเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยแบบเหมือนว่ามันรู้สึกดีอะค่ะเวลาเขามาตัดทุกครั้งเราจะรู้สึกดีมากๆแล้วก็เรารู้สึกประทับใจกับลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเราแล้วก็มีแต่ให้เราตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะทำเองทุกแฮนด์เมดเองแล้วก็แกก็จะมาเอามาให้เราใช้แบบบางทีมันน่ารักฟุ้งฟิ้งอารมณ์อะไรมากแต่สุดท้ายมาวันนี้เรารู้สึกแบบเฮ้ยลูกค้าขอดูมือช่างไม่มีอะไรเลยนะมือช่างปราศจากอะไรทั้งนั้นนะคะสุดท้ายแกเอาแหวนมาสวมให้อย่างนี้แหวนอะไรเนี่ยเออเรารู้สึกเฮ้ยแกมาสวมให้บอกใส่ได้นี่แกบอกว่าไงคะบอกว่าเป็นฟลอยด์พม่าของแท้ๆเลยค่ะเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันสวยมากๆสำหรับที่แบบเป็นของขวัญแบบประทับใจค่ะเรารู้สึกขอบคุณแกมากเลยแบบมันรู้สึกดีมากๆสำหรับโมเมนต์ของลูกค้ามีให้เรารู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณที่เขามากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับแหวนวงนี้นะคะมันสวยมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเรารู้สึกแบบสวยค่ะสวยแล้วก็ขอบคุณมากๆได้แหวนคืออันนี้เป็นพี่ผู้หญิงให้นะพี่ผู้หญิงแกก็อยู่เมืองไทยเป็นคนญี่ปุ่นค่ะแกมีแฟนคนไทยอยู่ที่นี่แล้วก็มีลูกสาวที่น่ารักอยู่ที่นี่นะแกชวนไปเที่ยวบ้านแต่ว่าเรายังไม่ได้มีเวลาหรือว่าไม่ได้มีโอกาสไปสักทีนะคะยังคือต้องมีเวลาไปบ้านไปเล่นที่บ้านแกจนได้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าบ้านของลูกค้าแกปลูกดอกไม้สวยๆเราเห็นโพสต์อยู่ในอินสตาแกรมนะคะเป็นดอกไม้ที่แกปลูกเองแล้วก็มีความสวยโดยธรรมชาติแล้วก็ดูแบบแข็งแรงแกใส่ใจทุกอย่างเลยนะคือเป็นผู้หญิงที่อบอุ่นอ่ะอบอุ่นแล้วอยากมีโมเมนต์ที่แบบว่าเป็นเหมือนเขานะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราแบบยังกระโดกกระเดกในเรื่องอะไรต่างๆนะบางทีเราก็ดูแบบการใช้ชีวิตของแกนะคือค่อนข้างเป็นคนที่แบบอยู่แบบดีอะค่ะชอบค่ะชอบประทับใจแกมากนะคะไม่ใช่ประทับใจเพราะแกเอาของมาให้หรือว่าอะไรนะคะคืออันนั้นมันเป็นส่วนที่เรารู้สึกดีแล้วแต่ว่าการที่เราได้ตัดผมให้กับลูกค้าคนหนึ่งที่มีความไว้ใจให้ช่างดูแลเส้นผมเขาหรือว่ามีความที่แบบว่าเชื่อใจไว้ใจเรามาตลอดเรารู้สึกดีตรงนั้นนะคะดีมากๆดีมากๆสำหรับลูกค้าที่มีให้เรามาตลอดนะคะแล้วก็อยากจะฝากขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะทุกคนเลยที่มีความไว้ใจให้กับช่างคนนี้นะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็พร้อมที่จะแบบทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ใส่ใจทุกเรื่องนะคะที่ลูกค้าปรึกษาหรือว่าเกี่ยวกับอะไรต่างๆนะถ้านานาสามารถทำได้นะก็จะสามารถทำให้เต็มที่นะใส่ใจเต็มที่แล้วก็จะพยายามทำแบบสิ่งดีๆตอบแทนลูกค้าทุกท่านนะขอบคุณลูกค้ามากนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะก็คิดว่ามันไร้นานก็เขียวมันจะมีโมเมนต์ของมิมเต็ม
รู้สึกว่าโทรศัพท์น่าจะเต็มๆนะอันนี้คือจะอัดได้ในช่วงประมาณ5นาที5นาทีคือความเหมาะสมโดยแบบสังเกตนะโอเคค่ะบ๊ายบายสำหรับวันนี้นะขอบคุณค่ะสวยๆปวดครับปวด